அம்மா டாக்ஸி ஸ்டாண்டுக்கா สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ห้างวิโวซิตี้นะครับซึ่งเป็นห้างที่ติดอยู่กับบริเวณฮาร์เบอร์ฟอนต์ของสิงคโปร์นะครับก็คือเป็นห้างที่อยู่ตรงข้ามกับเกาะเซนโตซ่านะครับซึ่งเป็นจุดที่จะใช้เดินทางขึ้นรถไปยังเกาะเซนโตซ่านะครับขึ้นรถไฟฟ้าข้ามเกาะไปยังเซนโตซ่านะครับสำหรับโปรแกรมวันนี้นะครับผมก็จะมาเยี่ยมร้านกาแฟเนสเปรสโซ่นะครับซึ่งผมใช้บริการของเครื่องชงกาแฟยี่ห้อนี้อยู่ก็คิดว่าจะซื้อกาแฟติดไม้ติดมือไปสักเล็กน้อยนะครับก่อนกลับบ้านนะครับเพราะว่าไหนๆก็มีเครื่องอยู่แล้วนะครับที่ดิสเพลย์ที่โชว์อยู่หน้าร้านตรงนี้นะครับก็ดูเหมือนจะเป็นเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าแคปซูลของกาแฟที่แสดงผลเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแคปซูลใหญ่นะครับปกติจะเป็นแคปซูลเล็กๆตอนนี้จะเป็นแคปซูลใหญ่นะครับซึ่งน่าจะเป็นดีไซน์ใหม่ออกแบบใหม่นะครับอันนี้นะครับคือสไตล์ตกแต่งร้านนะครับดูสวยเลยก็เอากล่องกาแฟมาตกแต่งนะครับซึ่งก็กาแฟก็มีหลายรสนะครับซึ่งก็แยกเป็นสีนะครับวันนี้นะครับก็ซื้อพอทุ่มๆแค่2กล่องนะครับซึ่งกล่องละมีน่าจะ10แคปซูลนะครับกล่องนึงก็มี10แคปซูลราคาก็7เหรียญ2กล่องก็14เหรียญนะครับสำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าพนักงานขายนี่สุดยอดนะครับคือปิดการขายได้ดีมากเข้ามานี่รวดเร็วทันใจเซอร์วิสรวดเร็วทันใจนะครับแล้วก็ปิดการขายแบบว่องไวฉับพลันนะครับต้องบอกว่าเก่งมากอันนี้นะครับคือดีไซน์ใหม่นะครับดีไซน์แคปซูลใหม่เป็นแคปซูลที่ใหญ่กว่าเดิมก็สำหรับคนที่ดื่มหนักๆนะครับสำหรับผมเลือกแคปซูลเล็กนะครับเพราะว่าสามารถที่จะแบ่งดื่มได้เป็น2เวลาก็คือช่วงเช้าแล้วก็บ่ายๆแล้วก็การทำเป็นแก้วเล็กๆก็จะได้กาแฟที่ร้อนอยู่ตลอดเวลาร้อนกุ่นหอมกุ่นอยู่ตลอดเวลาถ้าแก้วใหญ่ก็ค่อยๆดื่มเสร็จแล้วมันก็จะเย็นนะครับจะเสียรสชาติสำหรับด้านนี้นะครับก็เป็นเครื่องกาแฟรุ่นต่างๆโอเคครับภาพรวมถือว่าจัดร้านได้ดีทีเดียวนะครับดูดีทีเดียวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ